ดีใจมากเลยสมบูรณ์มากดีใจครับก็จริงก็ดีใจด้วยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยทุกวันอาทิตย์ก็จะไม่มีซีรีส์แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เหมือนกำลังแต่ละคนก็กำลังแบบว่าถ่ายเรื่องใหม่กันอยู่ใช่แยกกันแบบปีก็ถ่ายอีกเรื่องนึงกันก็ถ่ายอีกเรื่องนึงใช่ก็หลายคนถามไรอันไรอันไม่อยู่3 ปีหรือ5 ปีนะเขาบอกว่าไม่คุยกันเลยแต่ทำไมเขาถามไรอันมีแฟนไหมแป๊บนึงนะครับพี่กันจะโอเคมาไม่มาแล้วครับเรามีแฟนไหมระหว่างที่พี่เจนไม่อยู่อ่ะเราไปแอบคุยกับใครบ้างไรอันใช่ไหมครับใช่กันว่าไรอันไม่น่าแอบคุยใช่น่าจะคุยเลยไม่ใช่พี่เจนไม่รู้ใจอ่ะกันว่าไรอันไม่เรามีคุยกับใครมั้ยตอนที่เขาไม่อยู่อ่ะไรอันอ่ะถ้าเราสำหรับการมองตัวละครไรอันกันว่าไม่ไรอันเขากันว่าเขาต้องตั้งใจทำงานฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนเก่งเพราะว่าตอนที่เขาฝึกงานเนี่ยเขาแบบเริ่มรู้แล้วว่าเขาชอบอะไรทำอะไรได้แล้วกลับมาเห็นไหมว่าไรอันเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะเขาดูแบบเก่งขึ้นพูดจาฉะฉานดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยแล้วถ้าเป็นกันอ่ะเป็นกันทำไมนะ5 ปีถ้าพี่เจนไม่อยู่ทำไงไม่เอาจริงๆอ่ะไม่อยู่ในคือเอาจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราไม่อยู่ตอนนั้นเราก็ไม่มีสถานะป่ะว่าเราเป็นยังไงหรือเป็นอะไรกันมันก็สามารถเปิดโอกาสให้เราได้คุยกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยใช่ไปการจูบก็ไม่ได้แสดงว่าเราสถานะคืออะไรจูบมันไม่ได้บอกว่าจองนี่ครับและการ5 ปีพี่เจนไม่อยู่สำหรับการคิดว่ายังไงก็คุยสามารถคุยกับคนอื่นได้เพราะเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเรามาเราไม่ได้คุยอะไรกันอย่างเงี้ยทุกวันอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอะไรเงี้ยก็สามารถถ้าเป็นการจะ move on ไหม5 ปีไม่ติดต่อมา move on ไหมหรอก็อาจจะลองเปิดใจคุยกับคนอื่นใช่แต่ถ้าเขากลับมาค่อยว่ากันใหม่พี่เจนไม่ติดต่อกลับมาเลยเขามีพูดกลับว่าจริงๆด้วยความที่เขาอาจจะไม่ได้เล่าตรงนี้ด้วยมั้งครับว่าจริงๆอาจจะมีคุยปะผมว่าแบบแต่ไม่ได้คุยบ่อยเพราะว่าเจนก็ไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบว่าเราก็อยากทำงานเราอยากพัฒนาตัวเองด้วยเราไม่เคยได้เป็นผู้กำกับเลยแล้วเรามีโอกาสได้ทำแล้วไปทำงานนู่นด้วยมันก็เหมือนแบบคงต้องรับงานหนักมากๆเพื่อพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันแบบว่า5 ปีเราถึงว่าเวลาเราอิ่มแล้วอ่ะพอเราอิ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคเราพร้อมที่จะกลับไปมุ่งทางด้านความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับมาปุ๊บซีนที่คนแฮปปี้ก็คือในรถเขาไม่เคยเห็นออฟกัน NC ขนาดนี้จูบเป็นขนาดนี้ถือว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่านานแล้วก็ยังมีปูนอยู่ด้วยในรถอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ามันน่ารักตรงที่มีปูนนะที่มีปูนอยู่ในรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เห็นวันที่ไปดูแบบรอบไปไฟนอลEPเนี่ยก็เสียงกรี๊ดเยอะมากเนี่ยก็ลุ้นไปทุกคนเลยแต่ว่าพอตัดออกมาพอได้ดูจริงๆแล้วก็ได้ดูกับทุกคนมันสนุกมากๆเลยนะมันมีเสียงมันมีซาวด์เอฟเฟกต์ต่างๆที่เราได้แอมเบียนจากรอบข้างว่าเขากำลังลุ้นฉากนี้มากๆเขาเซอร์ไพรส์ฉากนี้มากๆเนี่ยสนุกมากครับมันถือว่ายาวนานที่สุดถือว่าฉากเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่ามากอ่ะไม่แน่ใจว่าก็ยังจะแค่แบบว่าแก้จนแก้หรือว่าหนักพวกมือแล้วก็น็อตมีนานกว่านี้บ้างไม่แน่ใจเลยอันนั้นมันอันนี้มันดูแบบว่าคุมกรอบแต่น็อตมีมันดูแบบโอเคก็อาจจะนานสุดแล้วมันครับไม่แน่ใจนะแต่แค่รู้สึกว่าพอมันตัดออกมามันดูไม่เคอะเขินเลยครับดูไม่ค่อยเคอะเขินเลยในการที่แบบว่าฉากนี้ออกมาอย่างคอนเสิร์ตรวมครับเดนิวไม่เขาบอกว่ามันจะมีที่พี่สิทธิ์โตพูดว่าจะมีอะไรนะกิเลก้าเหรอกิเลก้ามีหน้าอาจจะกลับมารวมอย่างเต็มเลยถ้ามีก็เป็นเรื่องที่ดีเลยครับก็รอคอยครับแล้วอยากว่าอยากจะคุยแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามีอ่ะเราจะวางคอนเซ็ปต์ยังไงดีวะพวกเราจะไปทางไหนดีวะเน้นร้องหรือเน้นโชว์กันเน้นร้องหรือเน้นคุยร้องก็ให้คิดสิงไปเลยค่ะกันว่าพวกเราทั้งหมด4 1 2 3 6 คนอะไรเงี้ยครับเขาแบบว่าแตกต่างกันอยู่แล้วแบบว่ามีคาแรคเตอร์เพราะว่าน่าจะเป็นคอนที่สนุกมากๆเลยใช่แต่ถ้าจะมีนะผมจะทำยังไงก็ได้ให้ไม่เหมือนที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นการรวมตัวกันยิ่งใหญ่ไหมยังยิ่งใหญ่อยู่มั้ยยิ่งใหญ่ขอบคุณครับหลายคนเลยถามว่าจะร้องเพลงหรือจะเน้นทอล์คโชว์อยากทอล์กนะเอาจริงๆปะมันน่าจะเป็นแบบไวท์ที่สนุกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมีรวมๆกันครับอาจจะมีร้องด้วยเต้นด้วยทอล์กโชว์ด้วยแล้วก็มีอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่เคยทำด้วยก็เป็นได้ก็คือร้องเพลงแรกกับร้องเพลงสุดท้ายที่ตรงกลางก็ที่เหลือพูดครับใช่ปีหน้ามาแน่ไฟ ปากไว้พี่ก็ได้ยินรอดูแล้วกันรอลุ้นแล้วกันว่าจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรครับอาจจะใหญ่เลยก็ได้อาจจะไม่ใช่แค่แบบพีเบก้าอาจจะรวมแบบทั้งหมดชื่อมันจะยาวเลยนะ7 วัน 7 คืนเลยเหรอทั้งหมดนะทั้งหมดค่ายหมดค่ายเยอะเราก็เพิ่มขึ้นทุกปีทุกเดือนเลยนะเพิ่มนะนี่ไม่ใช่ไม่เครียดนะให้คนเพิ่มนี่ก็เครียดนะหาให้จำชื่อดีกว่าจำน้องได้หมดไหมไม่หมดเลือกอะไรก็ถามว่าจำได้หมดไหมก็มันมีมาใหม่ตลอดนะครับใช่ผมจำยังไงดีอินเสิร์ตขอบคุณครับขอบคุณครับ